มันจะอยู่ตรงนี้เลยพี่ต่อยนะมุมนี้เลยเกือบจะมุมเลยเพราะจริงๆแล้วจุดตรงนี้น่าจะเกือบเป็นจุดศูนย์กลางของภาพเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าผมจะไม่ผิดตรงนี้คืออยู่บนแกนของแกนถ้าผมจะไม่ผิดจุดนี้น่าจะเป็นเกือบศูนย์ศูนย์เลยของในมายาคราวนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะวาดอะไรให้ดูอย่างในจอนะคือเวลามันเป็นจุดศูนย์ศูนย์ของอุ้ยจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ของโปรแกรม 3D เนี่ยคือศูนย์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  x ศูนย์ y ศูนย์ z นะครับ x y z ศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็คือจุดนี้ในแกนมายาเราก็จะเห็นกริดของมายาที่มันอยู่ในระนาบตรงนี้อยู่ถ้าเราผมวาดเบี้ยวไปนะเป็นกริดอะไรแบบนี้นะครับที่มันอยู่ในแกนของมายาและศูนย์ศูนย์ตรงนี้มันก็จะอยู่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโปรแกรม 3D ทั้งหมดเนี่ยจุดกึ่งกลางของทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้แต่ใน After Effects เป็นโปรแกรม2มิตินะ2มิติแต่ว่ามันมี3มิติด้วยภาพมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะที่คุณเห็นเมื่อกี้เดี๋ยวกลับไปดูที่ภาพโอเวอร์แลปกันไปด้วยดีกว่าตรงนี้ดีกว่าเนี่ยเห็นไหมถ้าดูดีๆคือภาพตรงนี้เนี่ยนี่คือภาพท็อปนี่คือภาพ Active Camera ตัวเนี้ยล่างนี้ตุ๊บนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะค่อยไฟมากขึ้นโอเคนะตอนเนี้ยจุดสูงสุดมันอยู่ตรงนี้อุ้ยเดี๋ยวนะผมทำอะไรลงไปไม่มีอะไรนะครับผมอันดูมาลืมเปิดที่เขียนโอเคนี่คือจุดศูนย์ศูนย์ของมันซึ่งจริงๆแล้วมันนับเป็นพิกเซลเบสก็คือตรงนี้คือศูนย์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 และนี่คือค่า y นี่คือค่า x เพราะนั้นแกศูนย์ศูนย์ของ after effect เนี่ยมันไปอยู่ตรงมุมเนี้ยถ้าตรงนี้เป็นท็อปวิวมันอยู่ตรงนี้โอเคท็อปวิวอยู่ตรงนี้ท็อปผมกำลังคิดว่าผมจำไม่ได้ว่าออริจินผมอยู่ตรงไหนผมอาจจะอยู่ออริจินตรงนี้หรือเปล่าผมจำไม่ได้แต่พี่ลองดูแล้วกันคิดว่ามันเป็นตัวนี้แหละตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มันก็มันเป็นจุดที่ที่ตรงกลางสูงโดยที่ผมก็จำไม่ได้ว่าผมไว้ตรงไหนเนี่ยสังเกตดีๆอันนี้เป็นไรท์วิวมันก็จะมาอยู่ตรงจุดแต่พี่คือคอนเฟิร์มใช่ไหมว่าถ้าดูท็อปวิวจะอยู่ใช่ใช่ดูท็อปวิวจะอยู่ตรงนี้ถ้าดูฟอนต์วิวเนี่ยมันจะอยู่บนท็อปจะอยู่บนใช่มันจะทั้งหมดเนี่ยโลกมันจะอยู่ขึ้นไป above plane above plane ของพี่ภาพนี้คือถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเราสามารถเคลื่อนตัวเนี้ยทั้งหมดไปตรงไหนก็ได้โดยการใช้นอในลักษณะเดียวกันตอนที่เรา adjust camera ตรงนั้นถามว่าทำเพื่ออะไรเพราะว่าซอฟต์แวร์ใน After Effects เนี่ยมันจะมีซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวพันกับ 3D อยู่หลายตัวบางตัวเอาไว้ใช้ทำพาร์ติเคิลซึ่งมันอ่านค่า0 0ที่ตรงนี้คือมันไม่ได้มองว่าจุดกึ่งกลางไป0 0 0 0เวลาพาร์ติเคิลในโปรแกรม 3D เนี่ยมันออกที่0 0 0ใช่ป่ะตรงกึ่งกลางของทั้งหมดที่เราวาดไปเมื่อกี้แต่พอมันเป็นพาร์ติเคิลที่อยู่ในซอฟต์แวร์ของ After Effects เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Transport Particular เป็น CC Particle World ใดๆก็ตามทีจุดกึ่งกลางที่มันตั้ง default ไว้คือกึ่งกลางของ composition สมมุติ composition นี้คือ1920 1080กึ่งกลางก็คือ960 540ซึ่งคือตรงนี้มันจะไปเกิดมันจะเกิดพาร์ติเคิลตรงนี้ซึ่งปัญหาของเราคือถ้าพาร์ติเคิลเกิดตรงนี้แปลว่าพื้นเราควรจะมาวางตรงนี้แล้วพื้นเราเนี่ยสูงกว่าพื้นแล้วใช่สูงกว่าพาร์ติเคิลเราก็ต้องลากพาร์ติเคิลไปหาพื้นเราซึ่งเหมือนเดิมคือเมื่อไหร่เราเซตซีนของเราเนี่ยแล้วไม่อยู่ default ในการเปิดอยู่ไหนก็ไม่รู้เงี้ยเราก็ไปเอาไอ้พวกนี้ไปลากกลับมาลากกลับไปหาซีนเราอ่ะต้องพามาเจอกันให้ได้ใช่เราควรจะเอาซีนเราอ่ะลงมาหาจุดกึ่งกลางเพราะเวลาเราใส่เอฟเฟคใดๆก็ตามทีไม่ว่าจะเป็นแท็บโคบัติคูล่าเป็นฟอร์มเป็นอะไรก็ตามทีเนี่ยมันจะกำเนิดจุดตรงนี้หมดเลยกึ่งกลางของภาพหมดเลยเราควรจะดึงซีนของเรามาไว้ที่กึ่งกลางที่ถูกต้องแล้วสเกลของมันก็เหมือนกับสเกลของสเปซซีนก็เหมือนกับมีผลต่อขนาดของเม็ดพาร์ติเคิลเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยถามว่าเอาแล้วอะไรถูกอะไรผิดล่ะพี่แล้วการเซตติ้งที่ถูกต้องคืออะไรไม่มีอะไรถูกอะไรผิดครับบางทีเราต้องดู
เพราะบางทีเนี่ยการที่เราเข้าเอาของจากมาย่ามาเนี่ยเราไม่รู้มาย่าเซตสเกลซีนเท่าไหร่ถ้าเราคำนวณตัวเลขทั้งหมดสอดคล้องกันทั้งทุกแผนกแล้วได้มีการเทสเข้ามาใน After Effects แล้วหรือในนุกก็ตามทีเนี่ยคุณจะเจอสเกลต่างอยู่เรื่อยและกำหนดโปรเจกต์นั้นด้วยสเกลนี้กันทั้งหมดหรือคุณอาจจะต้อง follow สเกลที่ฝั่ง 3D เขากำหนดมาฝั่ง 3D เขาอาจจะคุยกันจนเสร็จสับแล้วคุณเป็นทางสุดท้ายตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องมาแอดจัดสกรีนคุณอะให้ follow สเกลนั้นอย่างผู้ที่ฟังก็อย่างฮูดินี่ครับถ้าทำซิมูเลชันนะต้องหาร10ถึงจะแมทกับมายามีอีกมีงี้อีกเออเพราะถ้าคุณไม่รู้เนี่ยคุณไปแบบเอ๊ะทำไมเล็กทำไมใหญ่คือคนทำคอมพิวเตอร์เนี่ยมันแมตเตอร์ของการทำงานอยู่ที่ตัวเลขทั้งสิ้นนะถ้าหลายๆคนบอกไม่เก่งคณิตศาสตร์เนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะมันไม่ใช่ตัวเลขมหากาพย์อะไรที่เข้าใจยากนะมันคือการบวกลบคูณหารปกติถ้าคุณเทียบบัญญัติยามเป็นคุณเทียบว่า100เท่ากับ1ต่อ10เท่ากับ1001ใน10เท่ากับ 10% ของ100เนี่ยถ้าคุณเข้าใจคำนี้เนี่ยหรือจุดหนึ่งเท่าจุดหนึ่งเท่ากับ 10% 1เท่ากับ 100% หรืออะไรก็ตามทีถ้าคุณเข้าใจตรงเนี้ยปุ๊บไอ้1หนึ่งเท่ากับ 10% จุดหนึ่งเท่ากับ 10% 1เท่ากับ 100% คุณเข้าใจเลขแค่ง่ายๆในการเทียบอะไรแบบนี้เนี่ยคุณจัดการตรงนี้ได้แล้วนะมันไม่ถึงขนาดต้องจบฟิสิกส์ขั้นแคลคูลัสระดับปริญญาโทปริญญาเอกไม่ต้องนะครับแต่คุณต้องเข้าใจตัวเลขบวกลบคูณหารให้ได้เท่านั้นเองมันทำบรรทัดยานกับออฟเซตใช่คุณแค่ต้องรู้ว่าคุณทำงานอยู่บนตัวเลขอะไรอยู่ฝั่งนั้นทำงานอยู่ตัวเลขอะไรอยู่แล้วคุณต้องสามารถผันตัวเลขให้เป็นในแปลงมาได้หน่อยใช่เหมือนที่สิบนิ้วเป็นมิลใช่อย่างสิ่งที่ผมกำลังจะทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เรากำลังจัดบริหารจัดการสเปซของเราทั้งหมดด้วยการใช้นอตัวเดียวคุมนะครับเดี๋ยวผมจะครีเอทนอมาหนึ่งตัวแล้วกันไว้ข้างบนสุดเนาะถ้าเกิดการความงงผมเปลี่ยนสีให้ดูด้วยเป็นสีเยลโล่แล้วกันนะครับนอตัวนี้ถ้ามาท็อกเกิลสวิตตัวนี้มันเป็น 2D อยู่เราต้องเทิร์นเป็น 3D ก่อนปุ๊บสังเกตเห็นไหมผมคิดเอ็ดนอมันอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงกลางเลยนะมันอยู่ตรงกลางของคอมโพสิชันด้วยนะมันอยู่ในคอมโพสิชันคุณขนาดเท่าไหร่เพราะนั่นเนี่ยนี่คือศูนย์ของโลก After Effects ขอผมดูโพสิชันมันได้ไหมอ๋อมันไปอยู่ที่960 540เพราะมันไปอยู่ตรงกลางถูกต้องถูกต้องคือดีฟอลต์มันไปตรงนั้นปุ้งเลยสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้เนี่ยมันคือการเอานอตัวเนี้ยไปลากทั้งหมดลงมาตรงกลางลงมาโดยเบสิกพื้นฐานก่อนวิธีการง่ายๆนะครับจำตัวเลขนี้ไม่ดีนะตัวเลขนี้คือตรงกลางหรือถ้าจำไม่ได้คุณมาดู edit value ตรงนี้เมาส์ขวา edit value คุณมาที่พิกเซลละเป็นเปอร์เซ็นต์เราคอมโพสิชันตรงนี้คุณจะเห็นแล้วมันคือ 50% 50% แล้วก็สมมันคือค่า x y 50% ปัญหาส่วนใหญ่เป็น x y ไม่ใช่ค่า z ส่วนใหญ่จะเป็น x y นะครับคุณจะเห็นเลยว่าเนี่ย50 50 50จริงจริงเป็นการตัดสินใจของ After Effects ที่ผมแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมมันไม่เริ่มผมว่า After Effects เป็นโปรแกรม 2D มันต้องเริ่มต้นเขาเลยอยากให้มันอยู่ตรงกลางไม่ครับ origin ในการเขียนคืออัลกอริทึมของ software ตัวนี้ถูกเขียนมาบน 3D บน 2Dเพราะนั้น 2D มันนับ0ๆตรงนี้ครับการคำนวณพิกเซลคือ x y วิ่งลงอย่างนี้ซึ่งอย่างที่บอกท่านลุกนับ0ๆข้างล่างก็เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเวลามันเอาเข้ามาเนี่ยมันจะคิดค่า0ๆที่ตำแหน่งเดิมมันไม่ผันให้เพราะมันผันให้จะยิ่งให้งงคุณต้องผันมันเองเพราะนั้นเนี่ยพอเมื่อไหร่ในคำว่าเขาตรงกลางไว้ก่อนล่ะในยุคแรกๆมันจะบอกเท่าไหร่ 2D แล้วมันเพิ่งมามีออปชันทำให้มันเป็นเนี่ยกล่องเนี่ยขึ้นมาทีหลังมันก็เลยไม่ไปล้างของเดิมมันเขียนเพิ่มขึ้นมาเขียนเพิ่มมาจากเบสเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการของผมเนี่ยผมจะทำให้คุณดูนะเปิดพาร์ติชันกดชิปแล้วกด S อีกทีมันจะบวกสเกลให้มาหรือถ้าเกิดเราอย่างนี้กดที่นั่นไม่เป็นก็เปิดอย่างนี้เลยมันจะคือพาร์ติชันกับสเกลส่วนใหญ่ผมจะใช้ช็อตคัทกด P ที่1พาร์ติชันกดชิปแล้วก็โฮชิปค้างไว้กด S อีกทีมันจะแอดสเกลขึ้นมาเราจะได้เห็นอะไรแค่นี้เราต้องการแค่สเกลพาร์ติชันก่อนโรเตชันเดี๋ยวค่อยว่ากันผมจะเปลี่ยนโพสิชันตัวนี้เป็นศูนย์ให้มึงดูตำแหน่งที่มันไปมาอยู่ตำแหน่งเดียวกับของผมเนี่ยมันขึ้นไปหายวงนั้นทั้งหมดเดียวนั้นสิ่งที่ทำถัดมาก็คือกูมาที่เฟรมแรกนะครับเพื่อผมจะมักจะทำอะไรที่เฟรมแรกเพราะว่ามันจะย้อนลอยแล้วง่ายอย่าไปทำอะไรมั่วตรงเฟรมนู้นเฟรมนี้พยายามทำที่จุดไหนจุดหนึ่งที่เราอ้างอิงได้นะครับอันนี้คือเฟรมที่หนึ่งเซเลกทั้งหมดเลยตั้งแต่เลเยอร์ล่างมาจนถึงตัวนี้ไม่นับไอ้ข้างล่างที่เป็นแบ็กกราวด์ก็อยากให้เป็น 3D ที่เป็น 3D แบ็กกราวด์เราปล่อยไปเพื่อเราเป็นเรฟเฟรนซ์ดูภาพของเฉยๆนะครับ
เรายากันยุงขึ้นไปคราวนี้ไม่ต้องกดอะไรนะยากันยุงไปดื้อๆเลยพุ่งตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยจะไปผูกไว้กับไอ้นอตัวนี้แล้วเรามาที่โพซิชันตรงนี้ครับเมาส์ขวาเลยครับอีกเรากดมันกลับมาที่เดิม50ถึง50หรือถ้าใครจำเลขเมื่อกี้ได้ก็คือ960หน้า40พุ่งมันลากทั้งหมดตรงกลางนะคราวนี้ก็อยู่ที่คุณละคุณอยากจะจบที่ตรงนี้หรือคุณอยากจะไปอย่างนี้หรือคุณอยากจะไปอย่างนี้แล้วแต่คุณอยากให้ซีนคุณอยู่ในสภาพแบบไหนแล้วแต่คุณคือเวลาเราครีเอทอิมเมจพาร์ติเคิลมันก็จะพุ่งออกอย่างเงี้ยละดูจากท็อปจากพื้นจากพื้นมันจะพุ่งออกไปปุ๊บถ้าคุณอยากให้ตรงนี้เป็นตรงกลางหรือตรงกลางคุณเลื่อนอีกทางนึงคุณก็แอดจัสตรงนี้แล้วแนะนำให้เก็บค่าเหล่านี้ไว้ด้วยนอนตรงนี้เวลาผมทำทริคของผมแล้วก็อีกอันนึงสมมติซีนของคุณแบบมันเล็กแค่นี้เวลาเอาเข้ามาคุณก็ขยายมันขึ้นมาได้เพื่อบางทีเนี่ยพาร์ติเคิลที่คุณเซตเนี่ยสมมุติมันจุดหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ก้อนเท่านี้แปลว่าซีนคุณเล็กมากเล็กจนเมตรพาร์ติเคิลจุดหนึ่งคุณใหญ่เท่าหัวกระบาลหรืออะไรสักอย่างเนี่ย คุณก็ต้องเซตซีนคุณให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อให้เมตรพาร์ติเคิลนั้นเล็กลงเพราะบางทีเนี่ยมันก็จะมีคนถามผมว่าเอาแล้วไม่เซตเมตรพาร์ติเคิลให้เล็กลงล่ะเล็กแค่ไหนล่ะสมมุติจุดหนึ่งเนี่ยในอัพเตอร์เฟกต์เนี่ยมันคือเล็กละถ้าคุณซีนคุณเล็กจิ๋วเดียวคุณอาจจะต้องเป็นจุด001พาร์ติเคิลอัพเตอร์เฟกต์มีทศนิยมแค่3ตำแหน่งจริงๆแล้วสมมติผมคุยกับพี่เนี่ยผมอยากจะแบบว่า1พาร์ติเคิลไซส์เท่ากับ1ก็คือ1พิกเซลอะไรเงี้ยผมอาจจะแบบเข้าใจง่ายกว่าคราวนี้สมมติบอกจุด1ผมว่าแบบมันจุดเด่นมันคือจุดอะไรวะคือปกติเนี่ยอย่างนี้มันเหมือนต้องตกลงกันมันต้องตกลงกันหรือถ้าคอมเนี่ยคุณคอนโทรลอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยมันจะเป็นเลยปัญหามันก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของขนาดครับบางทีมันเป็นเรื่องของทิศทางเรื่องของลมเรื่องของ gravity บางทีลมเนี่ยคุณเซตไป200มันพัดจากเม็ดจุดเนี้ยไปหาจุดเนี้ยคุณเซต200มันอาจจะฟุบเลยนะถ้าสิ่งคุณเล็กมาก200นี่มันอาจพัด80กิโลแต่ถ้าสิ่งคุณใหญ่200มันอาจพัดได้10เมตรมันขึ้นอยู่กับค่าตัวเลขไม่งั้นคุณอาจจะต้องเซตลมคุณถึง 20,000 ซึ่งเหมือนเดิมที่มันก็ไม่ make sense อีกนะ1มันไม่ make sense 2คืออะไรก็ไม่รู้ค่าตัวเลขพวกนั้นมันมีลิมิตนะมหาศาลมันที่มันไปไม่ถึง 20,000 แล้วมันอาจจะสุดที่ 1,200 เนี่ยเป็นคุณก็ต้องลิมิตซีนคุณเข้ามาทำงานกับปลั๊กอินบางตัวที่อยู่ในตัวเลขที่ถูกต้องอันเนี้ยผมให้ทริคของการ manipulate ซีนนะคุณอยากเล็กอยากใหญ่แล้วแต่คุณแต่พอคุณเซตอัพไปแล้วเช่นคุณบอกว่าผมเอา200แล้วกันผมมักจะเก็บค่าตรงนี้ไว้แล้วก็ดูพิเคตตัวนี้ขึ้นไปที่ผมบอกแล้วผมดีลีทตัวนี้เลยปุ๊บเนี่ยทั้งหมดตรงเนี้ยจะถูกล็อกไปหมดแล้วสังเกตแล้วภาพก็จะอยู่ตรงเนี้ยอย่างสวยงามเพราะว่ามันถูกมันไปด้วยกันไปพร้อมกล้องพร้อมหนอกล้องมันถูกขยายไปด้วยมันก็ขยายตามไปภาพมันจะไม่วันเปลี่ยนเลยทุกอย่างมันถูกเหมือนคุณนั่งอยู่รถกระบะแล้วเขาสเกลคุณไปพร้อมรถกระบะคุณก็จะตัวเท่าหลังรถกระบะปกติคุณจะไม่ได้ใหญ่กว่ารถกระบะคุณเนี่ยรู้สึกว่ารถกระบะมันก็เท่าเดิมนี่รถกระบะแต่คนที่มองจากข้างนอกใช่คุณกับรถกระบะใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นแล้วซึ่งผมจะเก็บค่านี้เอาไว้เพื่ออะไรเพื่อที่บางครั้งเนี่ยผมเอากล้องเข้ามาอีกรอบนึงเนี่ยผมอยากได้ค่าเดิมให้ตำแหน่งเดิมทำอีกทีได้ผมจะได้รีเวิร์สค่าตัวนี้ใหม่สมมติเนี่ยผมทำเนี่ยผมก็แค่ดูพิเคตตัวนี้แล้วดูจำค่ามันไว้แล้วผมก็มาปรับค่านี้เป็นศูนย์ฟุ๊บได้กล้องมาใหม่จากคุณตอบเบรกให้ใหม่ผมเพิ่มนอมาอีกตัวนะพี่ผมมาถึงปุ๊บผมทำเหมือนเดิมเลยเกิดตรงนี้เป็น00ผมสเกลตรงนี้เป็น100ก่อนแล้วผมฮุกนี่เข้าไปแล้วผมเอาเลขตัวเลขเดิมใส่เข้ามาขยายขึ้นมาแล้วผมก็ดีลีทออกก็ได้หนอตัวนั้นที่ถูกขยายสเกลตรงนั้นบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการขยายสเกลมันอาจจะเป็นเรื่องของการโรเตทซีนด้วยในบางครั้งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทีคืออาจจะที่จับผิดอันปึ๊บบางทีมันเป็นเรื่องของอันนี้ด้วยแต่ได้อีกทิศทางนึงซึ่งบางทีมันมาอย่างเงี้ยสมมุติคนเอ็กพอร์ตไว้คุณเนี่ยเขาไม่ได้แคร์ไม่ได้แคร์เลยว่าคุณจะทำงานยังไงทำงานยังไงคุณก็ต้องมาโรเตทตรงนี้มันเพื่อคุณใช้งานได้สะดวกอันนี้เป็นการคอนโทรลซีนที่ต้องทำนะจริงๆมันเหมือนกับส่งงานให้คนอื่นต้องทำให้คนอื่นเขาทำงานง่ายหน่อยหรือถ้ามันไม่ง่ายคุณต้องสามารถตอบคือเขาเจออะไรมาแล้วคุณต้องมาทำต่อคุณต้องทำได้ไม่ใช่พอเอากล้องเข้ามาโอ้ยพี่มันเอาเข้ามามันเป็นอย่างเงี้ยคุณต้องมามันสามารถควบคุมบังคับการมันได้ต่อเนื่องจากตรงนี้อย่างที่ผมทำตรงนี้มันคือการmanipulateกล้องในนี้เพื่อเอาไว้ใช้สอยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมดีลีทตรงเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกคือก่อนเอาออกไปใช้เนี่ยคุณควรจะดูพิเคตตรงนี้แล้วดีลีทตรงนี้ทิ้งก่อนเพื่อจะให้กล้องมันปลดจากการเป็นแพรเรนทั้งหมดแล้วคุณจะก๊อปตรงนี้ไปใส่คอมไหนก็ได้เรื่องของคุณแล้วก็ไปใช้งานต่อได้เช่นผมอาจจะก๊อปตัวนี้สมมุติผมก๊อปทั้งหมดเลยปุ๊บเข้ามาเนี่ยผมมาที่เพนสตรีทตัวเดิม
เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันผมลบเนี่ยทั้งหมดออกเดี๋ยวลองดูนะว่าที่ผมโปรเจกต์ไว้จริงๆมันไม่ควรตรงหรอกแต่ว่าให้ดูเป็นไอเดียแล้วกันไม่น่าตรงมันไม่น่าตรงผมจะลบตั้งแต่ตรงนี้เลยนะลงไปถึงตรงนี้ยกเหลือแต่วอลกับฟลอร์ไว้ทิ้งตรงนี้ไปให้เหลือแค่นี้ไปนี่อันนี้เป็น 3D ทั้งสิ้นแต่ไม่มีกล้องแล้วตอนนี้มันเลยเด้งหลึ่งดังไปหมดจริงไม่ตรงเดี๋ยวเราเอากลับไปให้ตรงก็ได้ได้ว่าเนี่ยผมเอาเข้ามาโพสเนี่ยสังเกตดูดีๆว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ1วอลตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดไปดูก่อนวอลตัวนี้มันหันคนละทางเห็นมั้ยฟลอร์ตัวนี้ก็หันคนละทางเพราะว่าไอ้กล้องที่เราเข้ามาเมื่อกี้มันอาจจะหันผมว่าเคยโรเททไปอีกทิศนึงอย่างนี้ไอ้ตัวนี้โรเททไปอีกทิศนึงผมอาจจะกรุ๊ปไอ้เนี่ยทั้งหมดแล้วหันหามันใหม่ซึ่งเพราะว่ากล้องอย่างที่ต่อมาแต่กล้องที่ผมแท็กในนี้มันซิมูเลตกันคนละที่ซึ่งมันก็ต้องขึ้นอยู่ว่าคุณเอามาแล้วคุณทำต่อได้ไหมถ้าถามว่าทำต่อได้มันก็ทำได้เนี่ยจริงๆแล้วผมก็แค่เอาเนี้ยล็อกตัวนี้ไว้ผมก็หมุนเลยหมุนตัวนี้เลยดูว่ามันผิดทางไหนว่าผิดตรงนี้หมุนตรงนี้ปุ๊บส่วนใหญ่เนี่ยถ้าผลของพี่ต่อมันมาสวยๆเนี่ยมันน่าจะเป็น180แล้วก็สไลด์มันมาทางด้านนี้สไลด์มันด้านนี้ด้านตรงนี้น่าจะถูกแล้วลองสไลด์มาด้านนี้ดูเนี่ยจริงๆแล้วมันเกือบจะเสร็จนะเพียงแต่ไซซิ่งมันจะผิดครับจริงถ้าพี่ล็อกไอ้นี่มาไอ้นี่ด้วยมันก็อาจจะมาด้วยกันก็อาจจะมาด้วยกันเสร็จสับเลยถูกต้องเนี่ยมันจริงๆแล้วสุดท้ายมันอยู่ที่พอตอนที่เราทำแล้วทำอีกกล้องหนึ่งการวางตำแหน่งภาพเข้าของก็ผิดกันแต่คราวนี้ถ้าพี่ต่อเอามาให้เราเนี่ยถ้าคุยกันดีๆเนี่ยกล้องเนี่ยถ้ากลับไปเอาในไฟล์มาย่าเดิมแล้วมันขยับแผ่นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่กล้องอยู่ที่เดิมคุณเอ็กต่อมาอีกทีมันก็อยู่ตรงเนี้ยเหมือนเดิมแต่คุณต้องมาแมนิพูลเลตมันตรงนี้อีกทีนึงเท่านั้นเองนะครับโอเคเราว่ามึนหัวกันในระดับหนึ่งเราบอกจะสอนแป๊บเดียวล่อไป4ทุ่มครึ่งแล้วนะครับใครไปนอนก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับใครยังอยู่เป็นเพื่อนกันก็โอเคน้องๆมีโดนกี่คนนะวันนี้กลับหลับไปหมดแล้วมั้งก็มึนหัวกันในระดับนึงยังเหลือ4คนเนี่ยยังเหลือเปิดฟังก่อนนอนเป็นนิทานธรรมะไปนะครับอันนี้เป็นพิธีการคือน้องต้องลองเล่นกันเองให้คล่องนะถ้าเล่นเองคล่องแล้วปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเราจะเริ่มทำอะไรเนี่ยในวิชวลเอฟเฟคตรงเนี้ยอย่างสบายคือที่เราสอนตรงนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรขั้นตอนการงานพื้นฐานที่ทำให้เราขึ้นไปอีกสเต็ปนึงในการผลิตงานนะครับ After Effects ได้นะครับโอเควันนี้อาจจะจบที่ตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องของการ manipulate กล้องการใช้กล้องตรงนี้น่าจะจบละวันนี้จากที่เราพาร์ท 2-3 วันผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้ว่าจะสปอยหนังแต่มันเลยนานเวลามาแล้วเนาะ เราจะเปิดอะไรเล่นๆให้ดูดีกว่าขำๆ1อันหลังจากนี้จะเป็นการสปอยหนังนะใครยังไม่ดูเทลเน็ตก็อย่าพึ่งอะไรพี่จะไม่พูดอะไรเยอะไปกว่านี้เนาะแต่ว่าจะเปิดอะไรให้ดูเล่นๆนิดนึงพี่ไปแอบทำกันบ้านเลยมาบางอย่างให้ดูอะไรเป็นสปอยเล่นๆนิดนึงถ้าใครไปดูเทลเน็ตแล้วเนี่ยก็อาจจะแบบน่าสนใจดีนะใครยังไม่ดูก็อาจจะไม่รู้เรื่องเลยที่พี่เปิดอาจจะไม่ใช่เป็นการสปอยใดๆเลยเพราะจะไม่พูดอะไรมากกว่านี้เลยเพราะมันมีหลายๆช็อตที่เราไปดูในหนังเรื่องนั้นแล้วเราอยากรู้ว่ามันทำยังไงเราก็เลยมาเทสทำเล่นๆในนี้ดูนะครับก็แค่ว่าอยากจะมาแชร์เล่นกันขำๆนึกว่าวันนี้จะพูดหน่อยเดียวแล้วก็มาแชร์เรื่องนี้เล่นกันแต่มันต้องพูดเยอะอีกแล้วอธิบายเยอะอีกแล้วก็เลยขอโทษด้วยแล้วกันเนาะก็เลยอาจจะไม่ได้สปอยหนังกันวันนี้อาจจะมาสปอยรอบหน้าอันนี้เป็นช็อตหนึ่งที่เราแอบเห็นในเทนเน็ตเนาะอยากรู้ว่ามันถ่ายยังไงทำยังไงก็เลยมาทำเล่นดูจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าการรีเวิร์สไทม์แล้วก็แมสกิ้งเล็กๆน้อยๆเป็นการแบบแพลนนิ่งที่ดีคืออยากรู้ว่าโนแลนเขาแพลนนิ่งยังไงในการถ่ายในหลายๆช็อตจริงๆแล้วอยากจะเบรกหลายช็อตออกมาคุยกันได้ไหมครับเหมือนกันว่าถ้าสมมติแบบได้ไฟล์หนังนั่นมานั่งดูกันก็น่าสนุกดีนะว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นเราจะทำแบบนี้เราจะทำยังไงตอนถ่ายช็อตต่างๆพวกนี้จริงๆเราก็ไม่รู้ว่ามันมีชาแนลไหนก็ทำกันแล้วไหมอันนี้เป็นแพลนกับพี่กับพี่ต่อยังไม่เห็นหลังจากทำจบคลาสนี้พี่อยากจะเปิดชาแนลบางอย่างคุยกันเรื่องช่วยเฟรของหนังเรื่องต่างๆที่มีในไทยและต่างประเทศนะรวมหนังที่เราผลิตกันเองอยู่ในปัจจุบันที่มันยังพูดไม่ได้ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับอาจจะสนุกดีในการมาแชร์ความรู้กันว่าเขาทำยังไงถ่ายยังไงโดยขณะที่เขายังไม่บอกเรานะถ้าเขาเบรกดาวมาแล้วก็จบก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เบรกดาวแล้วก็อาจจะงงอยู่ก็อาจจะมาพูดคุยกันได้อีกวันนี้จริงแล้วคลาสเราจบแค่เรื่องเมื่อกี้แหละอันนี้มาเปิดให้ดูเล่นๆนะใครยังไม่ดูก็เดี๋ยวนะ
มีอยู่4คนหนังที่การสปอยไม่มีผลก็อันนี้คุณวิงกี้พูดถูกครับผมอยากจะพูดคำนี้เหมือนกันหนังเรื่องนี้สปอยไปก็เท่านั้นจริงๆไปดูเองคือสปอยไปก็เท่านั้นคุณไปดูคุณงงอยู่ดีคุณไปดูคุณก็มึนอยู่ดีหรือบางคนไปดูบางคนก็เข้าใจเขาบอกสปอยไปก็เท่านั้นขึ้นหนังมันไม่มีอะไรสปอยนะแต่พี่ก็เกรงใจอยู่เดี๋ยวคราวหน้าจะสปอยพูดตรงๆเลยแล้วกันคราวหน้าจะสปอยแต่ทิ้งเวลาให้สักแป๊บนึงอ่ะทิ้งเวลาให้อีกแบบอีกหลายวันเลยเนี่ยคราวหน้าเรามาเจอกันน่าจะเป็นวันนี้วันที่เท่าไหร่คุณต่อวันนี้วันที่5แล้ววันนี้วันที่5วันอาทิตย์ที่6จันทร์ที่7อังคารที่8คือถ้าไม่ติดอะไรผมอยากมาเจอประมาณวันอังคารตอน 20:00 นเนี่ยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันในส่วนต่อๆไปเรื่องอะไรยังขาดกันอยู่ไม่ได้สอนอันนี้สปอยให้ดูเล่นๆเนาะใครไปดูมาแล้วคงจำได้ว่าเราพยายามทำช็อตไหนอยู่ในบัดเจ็ตที่เรามีเท่านี้พี่นั่งทำอยู่คนเดียวนะหาวิธีทำอะไรก็งงเอาพี่ไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก่อนที่จะสอนเนี่ยสักวันจันทร์หรือเราจะโพสต์โปรเจกต์ตรงนี้พร้อมกับไฟล์ไปให้ดูเล่นๆกันจริงๆแล้วมันไม่ได้ทำอะไรมันทำอะไรปัญญาอ่อนมากจริงๆแล้วแต่อยากให้ไปดูเล่นๆกันเฉยแต่อยากตั้งก็พูดถึงก็สังเกตผมนิดนึงคือช็อตเนี้ยครับเอาจริงๆนะเป็นช็อตที่มันเห็นชัดว่ามันเป็นมินิเจอร์ครับดูแล้วรู้เลยว่ามันเป็นแบบมินิเจอร์คือครับครับมินิเจอร์ก็คือทำของเล็กๆมาถ่ายให้มันดูเหมือนใหญ่ให้มันดูเหมือนใหญ่แต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะแต่ก็ไม่ได้เล็กมากไม่ได้หมายถึงว่าจิ๋วๆอย่างนี้นะอาจารย์แบบมินิเจอร์ขึ้นอยู่กับบัดเจ็ตครับบางคนจะทำจิ๋วมากดีเทลมันก็ไม่เหมือนของใหญ่อยู่แล้วคือมินิเจอร์ฝรั่งส่วนใหญ่เนี่ยมัน1ต่อ10นะ1ต่อ10เลย1ต่อ10 1ที่บอกว่าในหนังเนี่ยไอ้ช็อตเนี้ยไอ้เศษหินต่างๆอะไรต่างๆมันดูใหญ่ใช่ไหมมันดูสเกลมันออฟออฟนิดหนึ่งฟิสิกส์ของมันมันแปลกๆมันดูเหมือนเป็นของเล่นคือการทำมินิเจอร์เนี่ยมันจะดีลกับกราวิตี้ของโลกจริงๆมันต้องไปทำสปีดคือแรงดันของอากาศต้องไปทำเรื่องเฟรมถ่ายเฟรมเปอร์เซ็กให้ถูกด้วยโมเลกุลของ subject ต่างๆจริงๆเพราะฟิสิกส์มันคือฟิสิกส์คือของใหญ่ถ่ายยังไงให้มันดูเหมือนของเล็กคือของเล็กแต่คุณถ่ายเหมือนกันนะคุณถ่ายมินิเจอร์ในน้ำถ้าคุณทำมินิเจอร์เล็กเกินไปสเกลของเม็ดน้ำที่กระเด็นขึ้นมาคุณจะรู้เลยว่าเม็ดน้ำมันแรงตึงผิวขนาดของน้ำมันไม่ได้จะเป็นเม็ดใหญ่ขนาดนั้นหรือเล็กขนาดนั้นย้อนไปดูไททานิคจะเห็นว่ามันมีมินิเจอร์หลายตัวมากแล้วเราจะเห็นว่าสเกลของน้ำมันผิดแต่ในยุคก่อนมันก็ให้อภัยกันได้ในยุคนี้บางทีมันก็เป็นยุคของ professionalism นะจะฮอลลีวูดมันเซ็ตเซลล์ขึ้นมาขนาดนี้แต่เราเชื่อว่าโนแลนที่เขาตั้งใจถ่ายมินิเจอร์เนี่ยเพราะว่าเขาอยากได้ความจบเรียวเขาชอบจบในกล้องด้วยแล้วเขาอยากรู้สึกเรียวจริงๆเขาไม่ค่อยอยากมานั่งทุก CGI อะไรบ้างตีรันฟันแทงกับ CG ซึ่งเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างบางทีเขาจบตรงนั้นเลยเขาเห็นภาพเขาเป็นคนอย่างนี้แหละครับในหลักไม่ใช่เขาไม่ชอบ CG นะเราว่าเขาชอบเขาใช้ก็ใช้อินเตอร์สเตลล่านี่ใช้มหากาพย์เลยแบบคนบอกว่าโนแลนไม่ใช้ CG โอ้ไม่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณต่อรู้ไหมมันใช้กี่ช็อตผมได้ยินมาว่า500นะ CG แต่ว่าในระดับหนังโนแลนเนี่ย500ถือว่าน้อยจริงๆพูดอันนี้ก็น่าสนใจก็คือว่าตอนผมทำมาประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกับหนังฝรั่งเนี่ยก็คือว่าสมมติ10ปีที่แล้วเนี่ย500นี่มหาศาลมากเลยคือทำอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยภาคแรกๆอ่ะนะ4-500แฮร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกปีเลยเนาะโอ้ย10กว่าปีแล้วน่าใจนะถ้าใครไปนอนได้เลยนะครับจริงๆแล้วผมไม่มอมอยแล้วมอมอยอีกสัก2นาทีแล้วกันเดี๋ยวกันแยกย้ายกันแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยสมัยแรกๆเนี่ย 4-500 นี่โอ้โหมหาศาลมากแต่หลังๆเนี่ยไป800เป็นพันแล้วนะใช่เพราะนั้นโนแลน4-500เนี่ยในทูเดย์สแตนดาร์ดมันก็ยังถือว่าโดยเฉพาะคำว่าเป็นโนแลนเนี่ยมันหนังไทยทำเป็นเล่นอะไรกันต่อแต่ก่อนเนี่ยแต่กระสือแล้วก็300อุ้ย300 600ป่ะ600อ่ะถึงป่ะน้องน่าจะเกือบ600นะ500-600ลบสลิงลบนู่นลบนี่คือมันแบบซีจีจุ๊กจิ๊ก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 แต่ไม่หมดก็มีหลายเรื่องปัจจุบันที่ผมทำเนี่ยรวมถึงซีรีส์ที่มันเป็นการลบสลิงนู่นนี่นั่นเนี่ยมันปาร์ก700-800กับพันถอดกันทุกเรื่องอ่ะปัจจุบันนี้เฉพาะหนังไทยนั้นหนังฝรั่งมาเว้ยไม่ต้องพูดถึงเลยผมว่ามีเยอะมหาศาลมาเว้ยนี่แทบจะทุกช็อตเลยผมว่าใช่บางทีเนี่ยถ้ามันรับอ่ะมันอาจจะทุกช็อตเลยมันจะเป็นพันสองพันช็อตอ่ะ
แต่บางทีเขาอาจจะนับเป็นเกรดอะเกรดที่ทำเยอะก็เป็นเกรด A อีกแค่300 600เกรด B อาจจะอีก300 500เกรด C อีกประมาณอีก400ช็อตเป็นลบซัมติงเพนท์แบ็คกราวด์เฉยๆก็แล้วแต่ไปนะครับเอาเป็นว่าวันนี้สปอยกันสั้นๆแค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยจะมาพูดต่อเรื่องคอมโพสิตเข้าของเอาไปรวมกันเนี่ยอาจจะเริ่มพูดถึงอาจารย์บินของพี่ต่อที่พูดถึงตอนนั้นนะที่เรนเดอร์กันมาเอาไปคอมยังไงดีแล้วก็อื่นๆที่เป็นพวกเรื่องของคีย์ที่เอามาเอาไปแปะรวมกันยังไงคือจริงๆแล้วอย่างที่พี่บอกนะด้วยเวลาที่เพียงเท่านี้เนี่ยจะให้พี่คอมช็อตสวยๆมาโชว์แล้วมาสอนกันทั้งหมดมันไม่มีทางทันเลยแต่สิ่งที่พี่พยายามจะสอนในนี้ทั้งหมดมันเป็นเรื่องของทิปแอนด์ทริคแล้วก็ความเข้าใจขั้นพื้นฐานในการผลิตงานวิชวลเอฟเฟคอย่างถูกต้องแล้วไล่ไปเรื่อยๆถ้าเกิดน้องจำวิธีการที่พี่พูดทั้งหมดแล้วเอาทุกอย่างไปค่อยๆฝึกปรือผสมผสานกันไปเรื่อยๆเนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนจะอาจจะเป็นนักทำวิชวลเอฟเฟคที่ดีได้นักคอมโพสิตวิชวลเอฟเฟคที่ดีได้ส่วนที่เหลือเนี่ยความสวยงามเนี่ยมันอาจจะต้องไปค้นหาเองมาด้วยเนาะตัวแล้วก็ประยุกต์ใช้เองมันมีหลายๆเว็บนะที่ก็สอนให้ทำช็อตนู้นช็อตนี้แบบนู้นแบบนี้อันนี้เราปูพื้นฐานในลักษณะของการทำงานวิชวลเอฟเฟคที่ถูกต้องอะไรที่ต้องคอนเซิร์นนะครับคราวหน้าก็มาลองคอมโพสิตกันต่อเรามาดูเรื่องโลโตบัตที่ยังค้างอยู่เรามาดูเรื่องของแบ็คกราวที่เราใช้ตัวเนี้ยที่มันมีอยู่เดี๋ยวยามกลางมันลงมาได้ไหมเติมอะไรได้บ้างหรือเปล่าแปะโฟกัสไปยังไงมาแท็กต่อเนื่องยังไงเดี๋ยวมันจะเริ่มไหลไปตรงนั้นนะครับแล้วก็จะพยายามบอกทิปแอนด์ทริคบางอย่างที่น่าสนใจไปเรื่อยๆกันนะครับวันนี้ก็คงสปอยได้ภาพนี้เนาะมีทั้งสองแบบมีภาพนี้กับภาพนี้นะครับเดี๋ยวมาเปิดให้ดูคราวหน้าว่าทำอะไรยังไงไปบ้างไม่ได้ทำอะไรง่ายๆมากครับอันนี้ตอนเหนื่อยตอนนั่งถ่ายอยู่คนเดียวถ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยเพราะว่าใช้กล้องมือถือถ่ายนะครับก็เอาเป็นว่าเหมือนเดิมนะครับผมก็ขอบคุณทีเคพาร์คอีกนิดนึงนะแล้วก็ทักก้านะครับที่ให้เรามานั่งงามอะไรกันดื่มทุกวี่ทุกวันอย่างนี้นะครับอาจจะสนุกบ้างเบื่อบ้างก็ทนฟังกันหน่อยนะพี่ก็พยายามจะทำให้มันสนุกที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะแล้วก็ขอบคุณนะครับก็เดี๋ยววันอังคารมาเจอกันเนาะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ประมาณ2ทุ่ม2ทุ่มครึ่งเนี่ยแถวๆตรงนี้เนาะพอออนรอกันได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะโพสต์โปรเจกต์อะไรเข้าไปก่อนใครมีคำถามก็มาทิ้งไว้หน่อยนะแล้วก็มีใครพูดอีกไหมหนังที่กัสปอยไม่มีผลขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันครับที่มาอยู่ฟังเป็นเพื่อนเนาะแล้วก็ใครที่ไม่มาฟังก็มาย้อนดูก็ได้นะครับวันนี้จะไป3ชั่วโมงแล้วเหรอเนี่ยอย่างที่บอกนะเนาะย้อนดูตอนนี้พูดตรงนี้ไม่ทันแล้วนะเจอคำว่าสปอยล์ก็อย่าดูพูดนี้ก็ไม่ทันแล้วโอเคครับอ่ะเปิดไปสวัสดีอีกรอบนึงกันบ๊ายบายครับเจอกันวันอังคารนะครับสวัสดีครับ